สวัสดีค่ะก็พบกับจอกราฟจับจุดเทรดนะคะประจำวันที่29เมษายนนะคะมันเริ่มจากภาพตลาดก่อนนะคะเราก็มีโอกาสที่จะรุนรีบาวด์ตามกรอบดาวเทรนด์นะคะซึ่งเราจะเห็นการฟื้นตัวของเครื่องมือ Modify Stochastic ซึ่งอยู่ในเขต Oversold ตามกราฟ60นาทีนะคะวื้นกลับขึ้นมาพร้อมกับกราฟแท่งเทียนที่ดูเหมือนเริ่มทรงตัวได้นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าเป็นเพียงการรีบาวในกรอบดาวเทรนด์ซึ่งน่าจะมีผลแค่ระยะสั้นๆในระหว่างวันเท่านั้นนะคะก็ควรเน้นขึ้นขายตามแนวต้านที่ปรับตัวลดลงตามเส้นเทรนด์ไลน์นะคะลงมาอยู่เพียงประมาณ1537แล้วก็1545จุดนะคะแล้วก็ถ้าหากปรับตัวลดลงมาเนี่ยแนวรับก็จะปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะเป็นอยู่ที่1527แล้วก็ถัดมาที่เส้นด้านล่างนะคะ1520จุดนะคะสำหรับ Stock View นะคะตัวแรกจะเป็นตัว TRC นะคะ TRC เนี่ยจะเห็นการแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะแต่ว่าจากเครื่องมือแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยยังสนับสนุนในทิศทางขึ้นก็คาดว่าจะเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นนะคะน่าซื้อดักรีบาวได้แถวๆนี้หรือว่าแนวรับบริเวณ10บาท50นะคะแนวต้านที่ 11.4 นะคะแล้วก็แนวต้านที่ 12.2 โดยที่วางจุดคัตลอสที่ 10 บาท 20ถัดมาเป็น Home Pro นะคะ Home Pro เนี่ยจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็ MACD ด้วยที่มี Bullish Divergence นะคะราคาก็เริ่มทรงตัวได้นะคะคาดว่าจะได้เวลารีบาวด์โดยมีเป้าหมายที่ EMA 25วันนะคะแนวรับจะอยู่ที่ 7 บาท 20ต้าน 7 บาท 50ถึง 7 บาท 55แล้วก็คัตลอสที่ 7 บาท 10สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว IFEC นะคะ IFEC เนี่ยจะเห็นราคาค่อนข้างนิ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำนิวโรนะคะในรอบที่ผ่านมาขณะที่ MACD เนี่ยฟื้นตัวเดินหน้าขึ้นหาซีโร่ไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะคาดว่าจะดิดตัวหาแนวต้านซึ่งเป็น EMA 25แล้วก็75วันตามลำดับซึ่งอยู่ที่ 13.3 กับ 13.8 ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 12.2 แล้วก็คัทลอสที่ 11.9 ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ